ฉันเรียนปกติวันอาทิตย์ของนักเรียนคนนี้คือขี่ม้าแต่ว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากวันนี้จึงขี่ไม่ได้ The regular Sunday class of this student is horse riding but last night there are a lot of rain therefore we change to learn Thai Yuttasin or Thai Martial Artเราจึงเปลี่ยนมาเรียนไทยยุทธศิลป์นะครับวิชาที่ประกอบด้วยจากพื้นฐานมวยไทยดาบไทยและไอคิโดเราจะเรียนวันนี้1ชุดของการแก้ไขนะครับ1ชุดของการแก้ไขหรือว่า1ชุดของลูกไม้1ชุดของลูกไม้ภาษาไทยจะเรียกว่า1เพลงนะครับวันนี้จะเรียน1เพลงยุทธ Today we will learn a set of defensive technique which in Thai we call เพลงยุทธประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยเบี่ยงเบนกายาคือการหนีจากการบีบคอเบี่ยงเบนกายา is the escape from neck hole ทีนี้ยังมีในเพลงยุทธชุดนี้ยังมีต่อไปนะครับคือเวียงตอนที่กำลังบิดตัวหนีจากการบีบคอจะเวียงหัวแม่มือเข้าไปแทงตานะครับ during escaping you swing the thumb to the opponent eyeThis one is called ดับชวาลานะครับลูกไม้ที่เวียงไปปิดตาคู่ต่อสู้เรียกว่าดับชวาลาเนี่ยครับกำลังฝึกดับชวาลาถ้าทำได้ถูกต้องนะครับจะทำให้ต่อสู้เสียหลักแล้วก็ตามด้วยการก้าวเท้าไปเหยียบที่ขาพับด้านนอกนะครับ follow by step out and step at the outside of the bending knee outside at the leg at the knee this one is called อัสดรข้ามถนนนะครับชื่อลูกไม้อันนี้เรียกว่าอัสดรข้ามถนนนักเรียนเขาเพิ่งฝึกวันแรกนะครับเป็นการฝึกชดเชยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นการชดเชยสนามเปียกเท่านั้นเอง This is the special class for the student due to the wetting riding feelนะครับผมกำลังอธิบายว่าถ้าเหยียบถูกต้องก็ขาจะพับหรือไม่งั้นก็หักไปเลยนะครับนักเรียนกำลังเริ่มต้นด้วยเบี่ยงเบนกายาตามด้วยดับชวาลาตามด้วยอัสดรข้ามถนนAt don kham thanon is only step through during the step to lift the foot up and push to the opponent leg out at the outside
outside of the knee นะครับยังมีลูกไม้ต่อเนื่องนะครับหลังจากถีบแล้วนะครับหลังจากถีบแล้วจะมีการเมื่อฝ่ายลุกเสียหลักนั่งลงนะครับฝ่ายรับอันนี้ผมกำลังอธิบายว่าถ้าคู่ต่อสู้ไม่เสียหลักนะครับถ้าเราหลบออกไปเฉยๆแล้วเขาไม่เสียหลักเขาสามารถติดตามไปทำร้ายเราต่อได้เพราะฉะนั้นต้องทำให้คู่ต่อสู้เสียหลัก I am explaining if the attacker still have balance he can follow therefore the offender should make the offense. I mean the defender should make the offender lose balance นะครับอันนี้เป็นการอธิบายว่าเป็นการคล้ายๆก็เดินไปข้างหน้าเท่านั้นเองเป็นเพียงแต่ยกขาขึ้นสูงๆแล้วก็เหยียบลงไปนะครับยกขาขึ้นสูงๆแล้วก็เหยียบลงไปต่อเนื่องหลังจากที่ฝ่ายรุกเสียหลักนั่งลงไปแล้วมีลูกไม้ต่อเนื่องคือฝ่ายรับจะเตะคอของฝ่ายรุกนะครับลูกไม้นี้เรียกว่าบั่นเสียงผมทำท่าตรงนี้อยู่แต่ว่าผมกลัวโดนนักเรียนนะครับผมก็เลยถอยออกมาแล้วก็ทำชัดๆนักเรียนเขายังไม่มีพื้นฐานในการเตะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเพียงแต่ว่า เรียนรู้ว่าอะไรคืออะไร the last technique of this set is the after the offenseSit down. The defense kick at the offense head. This technique is called Ban Xian. It's called Ban Xian. The same set of technique can be used to counter attack punch. นะครับเพลงยุทธชุดนี้นะครับสามารถประยุกต์ไปใช้กับการบุกเมื่อกี้เป็นการบุกบีบคอนะครับอันนี้เป็นการบุกโดยการชกเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมอีกหนึ่งจังหวะคือยกแขนขึ้นรับผมกำลังอธิบายให้นักเรียนฟังว่าการยกแขนขึ้นรับไม่ใช่งอแขนจะโค้งเล็กน้อยเหมือนกับนักเรียนขี่ม้านะครับเนื่องจากนักเรียนเขามีพื้นฐานขี่ม้าเพราะฉะนั้นผมก็เปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นBecause the student have the basic of horse riding, therefore I explain when she block her arm should not bend but should be like a curve, the same as she holding the rein during riding. นะครับเพลงยุทธชุดนี้นะครับเพลงยุทธชุดนี้นอกจากจะใช้แก้ไขการชกนะครับจะแก้ไขการใช้มีดจี้หรือมีดแทงตอนนี้ผมกำลังใช้มีดจี้นะครับเพราะว่ายังแทงไม่ได้เขานักเรียนยังไม่เป็นนะครับแต่ว่าเทคนิคเหมือนกันเลยครับ the same set of technique or the can be appliedwith knife. Now the